สวัสดีครับกลับมาเจอกับเรา2คนอีกครั้งนึงนะฮะกันตองกันตองนรินทร์กับนศีคดินค่ะแล้วก็เขาแจ็คเล็กสุวินัยโพธิไพโรจน์เองในรายการพลังไทยลีกนะฮะทาง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T Sport 7ตอนนี้เราอยู่กันที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมไงทันเดอร์โดมสเตเดียมป้ายเขาใหญ่อลังการขนาดนี้อะไรใหญ่ป้ายแต่เขาอ่ะใหญ่แน่แขกรับเชิญเราอันนี้เนี่ยโอ้โหใช้คำว่าบิ๊กบึ้มแน่ๆเป็นนักกีฬาเนาะคุณเอาอีกแล้วนะเนี่ยมันก็ออกอากาศไม่ได้นะคุณก้านตองนะแล้วก็ตัดตลอดเออตกลงวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญเราเป็นใครเราต้องออกเสียงชื่อเขายังไงดีพี่เรียกเขาว่าอะไรดันโยดักโนเขาไม่ได้ความอีกอ่ะดูทรงละไม่น่าได้อะไรไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝรั่งไทยลีกสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมายาวนานกว่า14ปีเลยเรียกได้ว่าเขาคนนี้เป็นตำนานคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้ค่ะผ่านการค้าแข่งกับสโมสรชั้นนำอย่างเมืองทองยูไนเต็ดสโมสรเพื่อนตำรวจและช่วงปลายของการค้าแข่งย้ายไปอยู่กับขอนแก่นยูไนเต็ดและบางกอก FCปัจจุบันนี้เขาได้ผันตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของมาริโอยูร็อกกี้เฮดโค้ชของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองซึ่งเขาคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากดานโยเซียกาอดีตกองกลางตัวเก่งชาวไอวอรี่โคสต์นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดานโยจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นดานโยเซียกามันเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ออกเสียงตรงตามออกสะกดใช่ไหมแบบบางคนแบบมีปัญหากับเลี้ยงเสียงอะไรอะไรแบบนี้ตัวเขาบอกอยากเรียกอะไรก็เรียกถ้าสบายอยู่มานานแล้วชินแล้วตัวนี้ชินแล้วแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะเอาแบบที่ถูกต้องต้องเป็นดานโยเซียกานี่เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันที่ข้างในหนูเตรียมห้องไว้แล้วเอาเดี๋ยวนะพวกคุณคิดไม่ดีไม่ไหวหรือเปล่าไม่ได้กินเลยไม่ได้พูดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยไหวหรือเปล่าเนี่ยดูตัวเขาก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยข้างในดีกว่าไปคุยข้างในดีกว่าเชิญเลยมาได้ที่ได้ทางนะนั่งกันสบายสบายครับชิวๆเราเป็นคนจัดเองไหมนะใช่ใช่เพราะว่าปกติเดี๋ยวเห็นโซฟาขาวๆแล้วนั่งตรงกลางจะมียืนอยู่ข้างหลังอันนี้แสดงว่ารู้นะเนี่ยหัวล้อเนี่ยคือถ้ามันครบรีซอได้ครบท็อปได้เนี่ยบอกได้เลยว่าประเทศไทยเตรียมกล่องได้เลยเดี๋ยวพูดคุยถึงเข้ามาอยู่ประเทศไทยดีกว่าพี่มายังไงเนาะใช่ตอนนั้นอะไรที่ทำให้ตัดสินใจมาเล่นในเมืองไทยก็ตอนนั้นมีเพื่อนเข้ามาเล่นที่นี่ก่อนเขามาเล่นในเมืองตรงเขาตอนนั้นอยู่ที่3ใช่ที่3เป็นเพื่อนคนไอเดริโกสด้วยเขามาเล่นก่อนเราก็ตาเมืองตรงขึ้นมา D2เราก็เขาอยากใหญ่ไปโพลิสเตโรตอนนั้นเป็น BC เตโรใช่บัตรคนจะไปเขามีบัตรมันเอเจนต์ที่เป็นโรเบิร์ตเราก็โรเบิร์ตบอกว่าโอเคถ้าเพื่อนผมอยากไปก็ไปได้บัตรเขาต้องการคนมาเตนเขาเออมาเตนเขาก่อนเราก็เพื่อนตัดสินใจคุยกับเราพอดีที่แอฟริกาผมมีปัญหากับสโมสรด้วยสโมสรเก่าด้วยสโมสรเก่าด้วยก็แสดงว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ตัดสินใจยากมากไม่ยากแล้วหวาดระแวงหรือว่าแบบตื่นเต้นไหมกับการที่โอ้โหมันคือการย้ายข้ามทวีปเลยไม่จริงๆไม่ได้คิดอะไรมากนะแค่ผมรู้สึกว่าไปข้างนอกทุกอย่างอยู่ที่เราเองว่าเราโชคดีตอนที่เราเข้ามาเพื่อนยังไม่ไปโพลิสเตโรเขาอยู่กับเราก่อนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะเพิ่งเข้า20เนาะชีวิตที่นู่นมีแฟนมีครอบครัวเขาได้แบบไม่มีไม่มีห้ามกลามอะไรไหมว่าตอนนั้นไม่มีตอนเราเป็นเด็กอยู่เรากำลังจะแบบจริงจังกับความฝันของเราเราอยากเป็นนักบอลแบบเต็มที่กับมันนะประมาณนั้นอ่ะจากประเทศอื่นๆอ่ะมีติดต่อไหมก็มีเพราะว่าช่วงนั้นผมโชคดีเล่นแบบติดทีมชาติด้วยติดตั้งแต่17ปี18 19คนเจออกมาเราก็มีสโมสรมาสนใจเราแบบทีมเราไม่ยอมปล่อยให้เราตอนนั้นเป็นทีมจากประเทศไหนอ่ะใช่ไอเวอรี่โคสต์ไอเวอรี่โคสต์ใช่ไอเวอรี่โคสต์ถ้าเทียบแล้วคืออยู่ในประมาณลีกไหนใช่ลีกมันใต้ลีกอ่ะแล้วตอนนั้นรู้จักประเทศไทยไหมก่อนที่จะมาเล่นไม่รู้จักแค่ได้ยินว่าช่วงนั้นมี
คนมาซื้อของที่นี่ไปขายเขาเรียกว่าตอนนั้นเรียกได้ยินแบบบางกอกก็คือรู้จักแค่นั้นใช่ใช่รู้จักแค่นั้นอ่ะไม่ได้ไปเช็คดูอะไรรู้จักก็ถือว่าเขาเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าเดินทางไปประเทศที่ใช้คำว่าไม่รู้จักด้วยซ้ำแล้วไม่คิดเลยเหรอว่าตอนนั้นโอ้โหอายุเรา19-20มาอยู่ในประเทศที่เราไม่คุ้นชินเราจะอยู่กับใครอยู่ยังไงกินอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดนะเออถ้าประเทศนั้นมีฟุตบอลอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบก็คือโฟกัสกับฟุตบอลก็คือเราไปทำเต็มที่ตรงนู้นอาจจะชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ไม่คิดถึงว่ามาถึงแล้วจะเจออาหารที่มันกินยากหรือเปล่าเออมีปัญหาไหมเรื่องการก็มีนะตอนแรกๆเรากินข้าวผัดไข่ประมาณ 3-4 เดือนนะดันโยเชื่อไหมว่านักเตะต่างชาติที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเมนูแรกที่เวลาเข้ามาถึงเมืองไทยเขาจะกินข้าวผัดทุกคนใช่พี่กินนี่ง่ายกว่าง่ายสุดแล้วดูมันประเทศเรามันกันมีเราตำข้าวแบบคล้ายๆกันตำให้เราเข้ามาเราต้องกินอันนี้ไปก่อนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เบื่อเหรอหรืออึดอัดหรืออะไรอย่างงี้ไหมตรงนั้นอ่ะมีเบื่อบ้างแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะเราไม่กล้าแบบไปลองดูเออไม่กล้าดูอะไรแบบนี้อาหารเผ็ดๆในบ้านเราดาโยเคยกินไหมส้มตำกินส้มตำอยู่กี่ปีถึงจะไปกินส้มตำโอ้หลายปีนะใช้เวลาเป็นปีนะต้มยำไม่กล้าไงไม่กล้าชิมดูอะไรไม่กล้าเลยแล้วก็ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าสุขุมวิทก็มีเกาหลีของแอฟริกาด้วยบัดตอนนั้นเราได้ตังน้อยต้องนั่งแท็กซี่ไปทุกครั้งไปกับประมาณ400แล้วเออทำให้เราก็คิดนะเออกินก็ฝันดีกว่าคุ้มกว่าใช่คุ้มกว่าถ้างั้นตอนมาใหม่ๆคิดถึงไหมคิดถึงใช่ช่วงแรกๆอะไรอย่างนี้ไหมก็คิดถึงนะแล้วมีวิธีจัดการกับความคิดนั้นยังไงอ่ะก็ต้องนั่งรถไปสุขุมวิทเราก็ไปโทนู่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงโอ้ใช่ทำไมต้องไปโทที่สุขุมวิทใช่เพราะว่าตรงนั้นไม่ได้มีวุบวัสดุอะไรอะไรแบบนี้ไม่ได้ง่ายตรงนั้นใช่ก็ต้องไปโทเพราะก็ต้องไปโทที่นู่นเพราะว่าที่นู่นถูกกว่าด้วยเหมือนเขาแบบเป็นร้านที่รองรับโดยตรงใช่ใช่ที่เรียกโทได้เราได้คุยแบบหลายชั่วโมงไปประมาณทุกคนเพราะว่าอยากคุยที่บ้านไงแล้วใช้เวลานานไหมในการปรับตัวในการอยู่เมืองไทยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสบายสบายแล้วชิลๆแล้วกู3ปีอันนี้3ปีรู้สึกแบบดีอ่ะแล้วทีนี้นอกจากอาหารพี่คนเมื่อกี้พูดถึงคนอคนไทยกับคนไอวอรี่โคสต์เนี่ยมีอะไรที่มันเหมือนกันบ้างมั้ยสิ่งแรกที่แอฟริกาไออยู่บ้านเนี่ยมีบ้านอยู่ข้างๆเรามีน้องมีพี่อะไรแบบเนี้ยพวกเราแบบเจอกันเราก็กลับถึงกันใช่เดินเข้าไปบ้านไปนั่งกินข้าวนั่งดูทีวีอยากทำอะไรก็ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละมันเห็นที่ประเทศไทยเขาต่างกันต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้โอ้จะไปอยู่ได้ไงพี่แจ๊งนี่เดินเข้าบ้านใครของหายทุกที่เลยนะจริงดิไม่ใช่ขโมยอยู่ไทยมา14ปีประทับใจอะไรในคนไทยบ้างเออประเทศไทยเป็นคนที่ผมเจอคนดีเยอะดีอัธยาศัยดีใช่ใช่ใส่ดีเฟรนลี่แล้วก็คนที่ผมเจอเวลาชอบก็ชอบเวลาไม่ชอบก็ไม่ชอบผมชอบแบบเนี้ยบ้านเมืองชอบไหมสวยไหมสวยสวยก็ชอบไปตอนแรกๆชอบไปซื้อของบ้างอะไรบ้างก็ชอบดูสวยด้วยชอบสถานที่เที่ยวแบบไหนบ้างผมเป็นคนที่แบบเที่ยวน้อยมากถ้าไม่มีเก่งหรอไม่มีซ้อมก็อยู่บ้านทีนี้อยู่ไทย14ปีพี่นิสัยเราเริ่มเป็นคนไทยยังคิดว่าเริ่มแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยได้แล้วใช่ไหมก็ความรู้สึกของผมไอรู้สึกอยู่นะแบบไอคิดว่าถ้าคนอื่นรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นคนไทยคนหนึ่งอ่ะโอ้คนเรารับได้ก็ยินดีเลยยินดีเลยแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้เขานั่งคุยกับเราเขาดูเป็นคนแบบเรียบร้อยคือเป็นคนสุภาพนะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยเราจะเห็นดันโย่เนี่ยเวลาเขาอยู่กับดีซออยู่กับท็อปในรายการที่เขาไปทำด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นอีกหนึ่งบุคลิกเลยนะซึ่งคนละขั้วด้วยนะพี่จริงๆดันโย่เป็นคนแบบไหนแบบนี้หรือแบบนู้นไม่จริงๆเป็นแบบนี้แบบที่เป็นตอนเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วทำไมตอนไปอยู่ที่นู่นมันเป็นไปอยู่กับคนอย่างนั้นไงไปเจอคนแบบเข้าใจก็เลยทำจำกัดความที่ตั้งละกันโอ้ยอยากให้ออกอากาศได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูเสียงแล้วก็ขึ้นรูปเอาดันโยบอกไปอยู่กับคนนั้นมีอยู่ครั้งนึงเห็นได้ข่าวว่าดันโยนี่อยากเล่นให้ทีมชาติไทยอยากได้สัญชาติไทยมีคนติดต่อบ้างไหมไม่ตอนแรกเลยก็สมุทรพยายามอยู่แต่ว่าขั้นตอนในการคิดว่ายากได้สัญชาติไทยประเทศไทยยากมากนะเอาง่ายๆดูอย่างโค้ชเชอ่ะ
โคชเชยอยู่นานนานกว่าดาโยอีกนะโอ้โหนะโคชเชยังโอ้โหเป็น10ปีนะกว่าจะได้นะนี่หนูก็มองเขาเป็นคนไทยนะนิสัยเขาก็เป็นคนไทยละนิสัยเหมือนพี่จอพี่ต๊อกมีแค่บางส่วนของเขาอะที่ผมว่าอาจจะใหญ่กว่าคนไทยหมายถึงหัวใจใจร่างกายพี่แต่นี่ตกใจแล้วนะกลัวว่าจะไปเมรีซอยแล้วไปนู่นแล้วอันนี้คือเรื่องราวคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะไปพาไปคอนโดไปคอนโดไปดูที่พักของดันโยหน่อยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงในเมืองไทยเนี่ยอยู่ใครไว้หรือเปล่าเหรออย่าไปยุ่งกับชีวิตเขาได้ไหมอ้าวก็รายการเราก็ต้องไปกับแซกสืบต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปคอนโดดันโยกันค่ะแล้วเจอกันในเบรกหน้าค่ะเพื่อนเด็กสนิทของพี่ดีเจดิโน่ซาโลมองคารูอะไรอ๋อซาโลมองคารูเลยเหรอนั่งคุยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพูดถึงชีวิตการค้าแข่งของดันโยพี่จุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุกี่ขวบแล้วเริ่มได้ยังไงพี่ชายอ่ะเขาเป็นคนโตเขาเป็นนักบอลด้วยเขาเคยเป็นนักบอลอาชีพด้วยแต่แม้เราแบบเล่มชอบเล่นบอลนะเล่มติดตามเขาก็เล่นตามเขาไปเขาตาเราไปแต่แม้เราแบบเล่มรู้สึกแบบชอบบอลแบบติดบอลตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอยู่ที่นู่นมันการจะเล่นฟุตบอลสักครั้งหนึ่งอ่ะมันลำบากไหมก็ยากนะสิ่งแรกก็เลี้ยงสนามไม่มีสนามดีๆมาที่นี่เป็นยากใช่ไหมที่แอฟริกาก็น้อยมากที่อยู่ตอนเจอสนามที่มียากอะไรเล่นขอดดินเหมือนเล่นนิดเลยมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจความพยายามอะไรมากกว่าเดิมนะแล้วก็ปัญหาที่ทรงเป็นรองเท้าซื้อรองเท้าที่นู่นนะแพงมากใช่ส่วนมาก80% คนที่เป็นนักบอลนะก็ family เขาจนมากก็ยากนะลำบากมากๆเลยผมโชคดีตอนที่พี่ชายผมเป็นนักบอลไงเขาให้รองเท้ามาเสื้อผ้ามาอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นความโชคดีของเราด้วยเท่ากับว่าเด็กๆคนอื่นก็จะลำบากมากเลยนะบางทีก็เพื่อนมายิ้มรองเท้าแบบตลอดเวลาผมซ้อมบอลเช้าตอนเย็นเพื่อนมายิ้มตอนเช้าก็เราไปเอาไปซ้อมก็วนกันวนกันใช่วนกันมาแบบนี้ความนิยมของที่ไอวอรี่โค้ชเนี่ยฟุตบอลเป็นกีฬาอันดับหนึ่งใช่ใช่อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นความฝันของเด็กที่นู่นได้ใช่ใช่ที่นู่นเพราะมันพอเป็นนักฟุตบอลมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยนะใช่ใช่มันเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเพราะเราเคยเห็นบางคนเคยเล่นกับเราเราก็ออกไปที่ฝรั่งเศสโชคดีกลับมาแบบชีวิตเขาเปลี่ยนทุกคนคิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่แบบทำชีวิตเราเปลี่ยนได้แล้วในรุ่นเรามีนักเตะที่แบบโหก้าวไปแบบระดับยุโรประดับโลกอะไรเงี้ยมีบ้างไหมที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนแบบสนิทกันก็เจฟิโน่ซาโลมองคารูอะไรอ๋อซาโลมองคารูเลยเหรอใช่ก็เป็นรู้จักกันโอ้เขารู้จักกันย้อนไปวัยเด็กอีกนิดนึงสมัยนั้นมีโค้ชหรือว่ามีใครที่เป็นคนฝึกสอนให้เราไหมในยุคแรกๆที่เราเป็นเด็กก็มีเพราะว่าตอนเล็กๆก็เราเล่นอยู่ในข้างนอกอ่ะอยู่ในถนนอ่ะเราก็โค้ชที่เสียไปล่าสุดเขาเห็นเราเขามีทีมของเขาเห็นเราตรงนั้นน่ะเราไม่มีรองเท้าเลยเราเป็นเด็กอยู่แค่เราอยากเล่นนี่กี่ขวบจำได้ไหมตอนนั้นโอ้น่าจะ12 13นี่แหละเด็กมากเด็กๆนะแบบออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้ากลับมาตอนเย็นเนี่ยไปเตะบอลเล่นบอลอะไรก็จะมีโค้ชคนเนี้ยคอยดูแลคอยช่วยเหลือช่วยเหลือพยายามสอนเราอยากเป็นนักบอลต้องทำอะไรบ้างต้องแบบปานอะไรบ้างอะไรแบบเขาช่วยเยอะเยอะมากกี่ปีตอนนั้นที่ตัวเองได้เล่นฟุตบอลแบบจริงจังโอ้เล่นมาติดทีมเล่นตั้งแต่อายุ16อ่ะ16ใช่ใช่โค้ชมาเจอตอน13ฝึกไปอีก3ปีใช่อีก3ปีแล้วก็แบบสนดีมากเพราะว่าผมออกมาผมได้รู้สึกสิ่งที่เขาสอนเรามาใช้หมดก็เหมือนเป็นผู้มีพระคุณคนนึงอ่ะใช่ใช่คนนึงเลยที่แบบดูแลเราแบบดีมากจนได้มาอยู่เมืองไทยเล่น T2 ถ้านับตอนนั้นตอนนั้นนะคือ T2ฟีลลิ่งกันมาเล่นที่ไทยเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าโอเคเราก็อันนี้มีญาติที่ดีเราก็มีสโมสรผมต้องทำให้คนเห็นว่าเรามีคุณภาพเราก็เราจริงจังกับเรื่องบอลทำให้แบบชีวิตเราเปลี่ยนได้ดันโยอยู่เมืองทอง1ฤดูกาลถูกไหมคะตอนที่อยู่T2ใช่ใช่ขึ้นมาใช่แค่ขึ้นไทยลีกเลยเราก็ขึ้นมาไทยลีกเลยเรามีส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าให้มองผลงานตัวเอง
ก็โอเคนะเพราะว่าเป็นปีแรกด้วยแล้วก็บนประเทศไทยผมไม่รู้เรื่องเท่าไหร่บัดผมเข้ามาเราก็ปรับตัวได้แล้วก็ไอเล่นทุกแมตช์เราก็เล่นทุกแมตช์เลยใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าก็โอเคมียิงประตูไหมก็มีบ้างเพราะว่าตอนนั้นเล่นกองหลังอะมีไอดอลไหมตอนเด็กๆก็มีนะมองใครเป็นแบบอย่างไหมก็ต้องเป็นพี่ชายเราแหละแล้วก็หลังจากนั้นพบแอฟริกามีนักบอลที่แบบเป็นนักบอลมาลีเรียกว่ามามาดูจาราเขาเล่นในมาดริดด้วยเขาเล่นกองกลางเป็นคนแอฟริกาสไตล์แบบใกล้เคียงกันใช่เพราะว่าเขาเล่นแบบง่ายมากเราชอบอยู่ที2ขึ้นมาไทยลีกครั้งแรกต่างกันไหมในระยะเวลา1ปีก็ต่างกันนะก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยนักบอลที่เป็นติดทีมชาติสโมสรซื้อมาแล้วก็พอดีกองเชียร์มาด้วยนี่ทำให้แบบโอ้โหแบบเปลี่ยนมากมันสนุกมากเราก็แบบดูแบบจริงจังมากเล่นให้เมืองทองกี่ปีอ่ะแดนโยประมาณ 7-8 ปี 7-8 ปีแล้วมีย้ายไปที่อื่นได้ไหมย้ายไปอยู่ตำรวจผลงานตอนที่อยู่กับตำรวจก็ผมไปจริงนู่นเลข2ปีนั้นเราตกชั้นเราก็รอตาทีมนี้ขึ้นมาไทยลีกอีกครั้งนึงแล้วก็เราได้มีปัญหาในแบบนี้แล้วก็ถือว่าเขาก็เป็นคนพาทีมเลื่อนชั้นสองทีมเลยนะทั้งเมืองทองทั้งเพื่อนตำรวจนะต่อจากเพื่อนตำรวจคุณไปอยู่ที่ไหนต่อคะไปขอนแก่นขอนแก่นไปอีสานใช่เป็นยังไงไม่ได้ลงเพราะว่าไปจริงนู่นนะก็แป๊บเดียวก็เจ็บส่วนไหนหัวเข่าตอนนั้นเฟลไหมอ่ะใช่ก็รู้สึกแย่นะเพราะว่ารักษาแล้วก็หายกลับมาซ้อมก็เจ็บอีกผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละน่าจะพอแล้วถ้างั้นตอนตัดสินใจเลิกแล้วเนี่ยในหัวคิดไหมว่าจะยังเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลหรือว่าคิดว่าจะกลับบ้านไปทำอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยจริงๆคนที่รับได้ว่าเราไม่เล่นนะก็ยากนะก็ใช้เวลาประมาณปีนึงอีกโอ้โหเพราะว่าเป็นเราอยู่กับบอลอยู่กับบอลมาตลอดทั้งชีวิตนะใช่ๆแล้วก็วันนึงอยู่จะมารู้ว่าอยู่เล่นไม่ได้ก็คนที่รับได้ก็ยากแล้วก็เลยมุ่งหน้าต่อที่จะเป็นโค้ชเลยไหมหรือว่าก็หลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์มาเล่นบอลอ่ะทำไมเราต้องแบบเก็บไว้คนเราคนเดียวเราไม่ได้ช่วยเราเตะไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสอนคนอื่นไม่ได้ใช่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราช่วยได้วิธีที่แบบที่ประสบการณ์ที่เราเคยได้มาเราต้องแชร์ให้นักบอลบ้างแล้วดันโยตัดสินใจไปทำอะไรต่อในระหว่างที่แขวนสตาร์ทแล้วสิ่งแรกที่ผมคิดอยู่ผมคิดว่าไปอะคาเดมี่ของสโมสรช่วยเด็กๆพัฒนาขึ้นมาอ่ะงั้นตอนนี้เนี่ยตั้งความหวังไว้สูงขนาดไหนกับการเป็นโค้ชของทีมชุดใหญ่ละความคิดของเรานะเราเป็นต่างชาติเรามีความคิดสูงกับหลายเรื่องอยู่เราคิดว่าวันนึงอ่ะเราจะตาทีมนี้เป็นแชมป์ได้มาตอนนี้ก็ต้องทำครับสิ่งที่เรามีที่เรามีอยู่ทำตรงหน้าให้มันดีก่อนให้มันดีก่อนตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวการค้าแข่งของดานโยที่อดีตจนถึงปัจจุบัน14ปีในการที่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่ช่วงหน้านี่หนูชอบมากนี่เกมจะมาเล่นเหรออ่ะแน่นอนช่วงหน้าจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะรอติดตามในฝรั่งไทยดิบค่ะต้องภาษาไทยไม่รู้ว่าลงภาษาไทยมาลงลงลงโอเคถูกสอนเลยสอนเลยงั้นพี่เฉลยมาเลยดีกว่าถึงช่วงสำคัญของรายการแล้วหลังจากที่เราได้เก็บชัยชนะเหนือแขกรับเชิญมาได้วันนี้พี่จะโยนหน้าที่ให้กับก้านตองอธิบายเกมหน่อยสิก้านมันจะเป็นเกมแบบว่ามีภาพปริศนาเราสองคนได้จะถือให้พี่แจ็คเนี่ยใช้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีอันน้อยนิดเนี่ยไปแล้วคนที่ถือป้ายเนี่ยต้องตอบให้ถูกภายในระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ใครเริ่มก่อนเอาไงไปยิ่งชุ่มไหมโอเคหนึ่งสองสามเราที่โกงเราหมดค่ะอย่าไปโกงเขาได้เยอะแล้วก่อนนี่อย่างเดี๋ยวนะผมยังเริ่มไปโอเคปึ๊บทำแบบดูนะสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวมองไปข้างล่างเลยจะเจอเลยต้นไม้ต้นไม้ถูกต้องต้นไม้ต่อเลยมาฝนตกใช่ไหมฝนตกไม่อย่าเถื่อนภาษาไทยไม่รู้ว่าลงภาษาไทยมาลงลงไม่โอเคถูกสาเลยตอนนี้สาเลยงั้นพี่เฉลยก็มาเลยดีกว่ากลางวันเป็นพระอาทิตย์กลางคืนเป็นดาวพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์ใคร
อะไรอะไรถ้าเราเพ้เนี่ยเราโดนคู่นะไม่เราโดนคู่จริงๆอาจจะรู้แบบพูดไม่ได้ภาษาเขาไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนี่ไงอาจจะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยเขานี่สรุปนะโยกได้ไป1 2 3คุณเก่งมากนะเห็นไหมก่อนนี่ก็รู้แบบเออเออนี่มันที่พี่บอกถ้าเราจะพูดเลยตอนแรกเราจะพูดว่าอะไรเราอย่าไปทานเขาเราอย่าไปทานเขาเราต้องตอบให้ถูกเฮ้ยได้อยู่แล้ว easy easy โอ้ลองดูลองดูง่ายง่ายเลยพี่เราไปแบบนี้เราต้องอยู่เราจะต้องได้รับชัยชนะต่อเนื่องมาเริ่มเลยเริ่มเลยเอาอย่างเอาอย่างเอาเลยมาปึ๊บอยู่ในน้ำปลาปลาอะไรอ่ะพิษอยู่ในสวนน้ำอ่ะที่คนแบบเอามาโชว์กันโชว์เอาไปดูเนี่ยพิษอยู่ในสวนน้ำอ่ะอันนี้อะไรก็ปลาไม่รู้เป็นปลาอะไรก็รู้เป็นปลาปลาลงมาเออต่อแล้วเร็วจะหมดเวลาแล้วตัวเล็กๆอยู่บนต้นไม้นกไม่ใช่ไม่ใช่เก็บไม่ใช่ไอ้กินกินชอบแทะชอบแทะชอบแทะต้นไม้กระรอกเออถูกต้องเออหมดไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวหัวร้อนน้ำตาไหลเลยนี่ก็ขายที่หน้าไปทั้งสองกระทงก็ฉลาดอย่างพี่เอออ่ะสรุปคะแนนกันนะฮะดันโยกก็เป็นฝ่ายชนะก้านตองไปแบบฉิวเฉียดเลยเฉียดเฉียดนิดเดียวคะแนน3ต่อ2คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พ่ายแพ้ก็ต้องถูกลงโทษด้วยการปะแป้งอ่ะแปะอะไรพี่ถอดหน้ากากดันโยกพร้อมมากเลยตอนนี้ดันโยกพร้อมมากเลยนะฮะถอดหน้าออกเร็วไม่ต้องถอดหน้าอย่างเดียวโอเคเออแล้วเรื่องการจมูกเก็บงานลงเขาเรียบร้อยนะก็ใส่มาใส่แมสเหมือนเดิมพอน่ารักน่ารักพอน่ารักน่ารักกริบไปนะคะแต่ที่แน่ๆหลังจากนี้อนาคตวางแผนกับการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยยังไงบ้างก็จริงๆครับไอ้แกเริ่มเปลี่ยนชีวิตที่จะอยู่ประเทศไทยมานานแล้วตอนนี้แกตัดสินใจมานานแล้วไอ้จะอยู่นี่แบบเจเป็นโค้ชไปเรื่อยๆแล้วก็เจพยายามทำบางธุรกิจสิ่งที่ผมคิดตอนแรกเจซื้อของที่นี่พบเสียปลาพบอะไรที่ส่งไปที่แอฟริกาไปขายเพราะว่าที่แอฟริกาแบบเลี้ยงแบบนี้ก็ขายได้ดีแต่แค่ว่าณตอนนี้เศรษฐกิจมันยังไม่ดีสถานการณ์ใช่ก็ต้องรอดูคิดดีๆก่อนและอีกหนึ่งเรื่องหนูแอบไปรู้มาไม่ต้องแอบหรอกพี่ซอมันบอกคุณจะเป็นยูทูบเบอร์กับเขาใช่เขาบังคับหรือเปล่าเขาเคยบอกเรามาแล้วว่าเออเราจะไปทำเล่น YouTube อะไรแบบนี้ก็ผมว่างอยู่ก็รู้สึกทำได้ก็เป็นอีกบทบาทใช่ก็เป็นเล่นนึงที่แบบเออเราไปนั่งสนุกอะไรทำกับเพื่อนด้วยอ่ะสนุกกับเพื่อนผมไปกูไม่ได้เซเลเขาจ่ายค่าตัวคุณนะก็ต้องจ่ายแหละก็ต้องจ่ายแต่ปกติก็ไม่ค่อยจ่ายเลยนะก็ต้องจ่ายเลยเขาก็คุณดังนะคุณเราเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับผมมากนะคะที่ให้เรามาพูดคุยแล้วก็บุกมาถึงคอนโดเขาด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะฮะติดตามฝรั่งไทยลีกได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นนะฮะทาง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T Sport 7นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลับแป้งคืนได้ได้และหยอกถามมาต่อไปกับ10อย่างที่น่าสนใจของดันโยเซียก้างานอดิเรกอยู่บ้านดูบอลนักฟุตบอลในดวงใจไมเคิลคาริกสโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบมันอยู่สิ่งที่กลัวที่สุดกูสถานที่ที่ชอบไปเที่ยวที่สุดบาหลีถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นโค้ชฟุตบอลจะทำอะไรไม่มีเพราะว่าไอ้แกโฟกัสที่เลี้ยงบอลไงภาพยนตร์ที่ชื่นชอบมูฟี่แอฟริกาอาหารจานโปรดข้าวโปรดไก่เพื่อนสนิทที่ตายนะรีซอร์เพลงที่ชอบฟังพูนแปรคุณแกกองหน้าที่รับมือยากที่สุดอาชิปง